อัปเดตข่าวสารนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเพื่อนสนิทของน้องลิซ่านะคะอย่างหนุ่มบังชันสเตย์คิดค่ะขณะที่เจ้าตัวมาไลฟ์นะคะก็มีการมาอวดเสื้อฮู้ดตัวใหม่ค่ะที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเป็นคนซื้อให้กับเขานะคะโดยเจ้าตัวค่ะก็บอกว่าได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะแม้ว่าจะช้าไปสักนิดหนึ่งนะคะก็มีแอบบ่นสักนิดหนึ่งว่าน้องลิซ่าให้ช้าอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยตามไปดูนะคะว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยเขาเกิดวันไหนนะคะก็แอบตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าวันเกิดของหนุ่มบังชันนะคะนั่นก็คือวันที่3ตุลาคมนะคะปีที่แล้วที่ผ่านมานู่นเลยค่ะสงสัยว่าน้องลิซ่านะจะงานยุ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยก็เลยให้เลทไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้มานะเพื่อนก็ปลื้มใจมากๆนะก็เลยมีการมาเล่าให้เราได้ฟังกันค่ะซึ่งเสื้อตัวนี้นะคะสนุนราคาค่ะก็อยู่ที่ประมาณ$800นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณนะราวๆ 24,000 บาทไทยกันเลยทีเดียวนะคะน้องลิซ่าค่ะก็สายเปที่แท้ทรูนะคะวันเกิดเพื่อนทั้งทีค่ะก็เปไม่ยั้งอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เจ้าตัวก็ชื่นใจมากๆนะปรับปลื้มใจค่ะก็เลยมาเล่าให้เราได้ฟังนะคะส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับวันเกิดด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะเป็นบ้านเบสของโรเซ่ค่ะที่ชื่อว่า First Love นะคะเห็นเขาค่ะมีการจัดเตรียมนะคะจะจัดนิทรรศการ Art the Moment ค่ะเพื่อที่จะฉลองวันเกิดให้กับโรเซ่ด้วยนะคะซึ่งเธอค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์ใช่มั้ยโอ้โหอันนี้ก็เตรียมตัวแทนเนิ่นๆจริงๆนะคะแล้วก็งานนิทรรศการค่ะเขาก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าจัดตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์นะคะไปถึงวันที่13นะคะก็3ติดต่อกันค่ะแล้วก็มีการจัดงานที่กรุงเทพแล้วก็ที่เกาหลีด้วยนะคะถ้าใครอยากจะไปเนี่ยก็เตรียมตัวเนาะเก็บสตางค์กันแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเขาก็มีค่าเข้าด้วยเหมือนกันค่ะอยู่ที่ราวๆประมาณ150บาทไทยนะคะก็ใครที่สนใจค่ะก็เข้าไปดูใน IG ได้นะคะก็อันนี้ค่ะชื่อ IG ตามนี้เลยนะคะสะกดตามนี้ค่ะก็เขาจะคอยอัปเดตข่าวสารนะก็ไปคอยติดตามดูแล้วกันนะคะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะเมื่อคืนนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักค่ะที่หนุ่มบังชันสเตย์คิดนะคะมีการพูดถึงน้องลิซ่าด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า